ไปโรงเรียนบ่ใช่ค่ะเอาเข้าไปทำอะไรเอาก็ครูบอกว่าให้เข้าไปหาที่โรงเรียนก่อนเจอกันตรงไหนดีถ้าสะดวกตรงไหนดี KFC ค่ะ KFC ได้ได้แล้วก็ให้เพื่อนกลับไปบอกค่ะตำรวจบุกเข้าไปช่วยน้องผู้หญิงคนหนึ่งน้องมิ้นนะครับซึ่งจะไปแก้รอกับครูแล้วครูสังคมก็บอกไปเข้าไปในโรงแรมกับครูไปนั่งกินอะไรกันก่อนถึงไม่คุยกันข้างนอกใช่พอไปถึงโรงแรมยื่นเงินให้น้อง 2,000 บาทห้ามบอกตำรวจว่าซื้อบริการทางเพศเขาเสนอขายผมเบื้องต้น 2,000 นัดแนะผมมามาเจอไปสาบานวัดตะเกียบสาบานที่ไหนก็ได้ไม่มีล่วงละเมิดทางเพศเด็กแม้แต่คนเดียวเลยครับหนูไม่เชื่อค่ะเพราะว่าถามว่ามาคุยกันเฉยๆทำไมถึงไม่คุยกันข้างนอกที่บ้านก็มีที่โรงเรียนเพื่อนก็ยังอยู่ทำไมไม่คุยกับเพื่อนด้วยคือเขาลงทุนเปิดโรงแรมใช่ค่ะแล้วก็พอไปถึงโรงแรมยื่นเงินให้น้อง 2,000 บาทพอเจ้าหน้าที่ไปเคาะประตูเขาบอกว่าห้ามบอกตำรวจว่าซื้อบริการทางเพศถ้าบอกเขาจะเอาให้ถึงตายเลยลูกบอกค่ะน้องบอกว่ามีเพื่อนมีรุ่นพี่คนก่อนๆ ก็มีแต่ว่าเขาไม่กล้าคือเหมือนบอกว่าบอกผู้ปกครองแล้วแบบว่าเราไม่มีหลักฐานที่จะจับเขาอะค่ะแต่ว่าสำหรับน้องอะคือน้องแบบกล้าเปิดปากบอกกับเพื่อนใช่ค่ะคือไม่ต้องสอนเลยสอนหนูก็ไม่รู้ว่าคนต่อไปคือลูกของใครอยากให้ลูกหนูเป็นคนสุดท้ายแต่พี่ไม่เคยล่วงละเมิดเด็กนักเรียนคนอื่นใช่ไหมครับไม่เคยล่วงละเมิดได้เสียอะไรกันไม่เคยครับล่วงละเมิดคนอื่นเด็กนักเรียนคนอื่นมีบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีสาบานได้ครับไปสาบานวัดตะแก้วสาบานที่ไหนก็ได้ไม่มีล่วงละเมิดทางเพศเด็กแม้แต่คนเดียวเลยครับมันว่ายังไงฮะก็ถ้าทำอะไรก็ขอให้มีอันเป็นไปครับผมแล้ววันนั้นทำไมต้องพาน้องไปที่โรงแรมอะครับไอเด็กเนี่ยเขาเสนอขายผมเบื้องต้น 2,000 ครับเสนอขายแล้วก็นัดผมมาเจออืมแล้วครูทำลงเหรอสมมติถ้าเกิดน้องเขาเสนออ่ะครูทำไม่ลงหรอกแต่ว่าผมก็เหมือนกับหน้ามืดเมาไม่ใช่หน้ามืดไม่หน้ามืดไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้เมาอะไรเลยครับว่าไงเอ่ยอยู่ไหนที่ครูนั่นอะค่ะครูให้หนูไปหาที่ไหนคะแล้วอยู่ไหนแล้วท่านก็อยู่ไหนนี่อยู่หอเพื่อนค่ะเดี๋ยวกูถามก่อนแล้วเอาเบอร์นี้มาจากไหนไปขอธุรการค่ะอ๋อขอธุรการค่ะขอตัวไหนขอเมื่อเช้าค่ะเอ้าเช้าเข้าไปโรงเรียนบอกใช่ค่ะเอาเข้าไปทำอะไรเอาก็ครูบอกว่าให้เข้าไปหาที่โรงเรียนก่อนก็เดี๋ยวให้เพื่อนที่หออะค่ะไปส่งอ๋อไปส่งแล้วก็เพื่อนก็กลับอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อได้เดี๋ยวเจอกันตรงไหนดีถ้าสะดวกตรงไหนดีKFC ค่ะที่ไหนนะตรง KFC ค่ะ KFC ได้แล้วก็ให้เพื่อนกลับไปบอกค่ะ